ราเข้ามาที่สันเจ้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่1เนาะเป็นวันแรกของปี2019นะคะวันนี้ทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างนะพิงทำบอกอีกแล้วนะคะก็จะไปทำบุญที่สุพรรณนะคะเดี๋ยวไปดูว่าไปที่วัดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะตอนนี้เรามาแวะกินกาแฟที่อเมซอนนะคะก็คนก็ถือว่าใช้ได้ค่ะก็ใช้ได้อันนี้รอคิวอยู เรามาที่น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าอะไรสักอย่างนะคะตอนนี้ซื้อบัตรแล้วคนละเท่าไหร่20บาทอ้าวทำไม20กับ40ไม่เหมือนกันอ่ะต่างกันยังไงคนละ30 60คนละ30บาทนะคะทุกคนที่นี่นะเรียกว่าอะไรอ่ะสวนน้ำสไลเดอร์สวนน้ำสไลเดอร์เรากำลังรอจะขึ้นลิฟต์อยู่นะคะสวนน้ำสไลเดอร์แล้วเราจะขึ้นไปที่ไหนเอ่ยเราก็มาที่หอคอยปัญหานะคะเขาเรียกว่าหอคอยบรรหารจำใสนะคะก็อยู่ชั้น4นะคะชั้นบนสุดเลยนะคะที่นี่นะคะจะมองเห็นวัดไผ่โรงวัวสถานีรถไฟสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็อำเภอ2พี่น้องนะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศรอบๆทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเขาเรียกเป็นวิวของจังหวัดสุพรรณเลยก็ว่าได้นะคะข้างหลังอีกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิวของสุพรรณทั้งหมดเลยดีจังก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยู่บ้านใกล้ๆหรืออยู่กรุงเทพอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ลองมาแวะดูได้นะคะที่นี่เขามีเขาเรียกว่าถ้ามาถึงที่นี่นะคะก็จะมีค่าบริการคนละ30บาทนะคะแล้วก็มีค่าที่จอดรถ10บาทนะคะแล้วก็กระเป๋าก็แค่นั้นนะคะก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะก็จะประมาณมีความสูงมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4นะคะของหอคอยนะห้องสูงมันสูงเหมือนกันนะนี่เขาก็จะมีภาพวาดแบบวาดมืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีประวัติตำนานวัดป่าเลไลนะคะวรวิหารอยู่ในเขตอำเภอเมืองเดิมเป็นวัดร้างชื่อวัดลานมักขิดรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้บูรณาและสถาปนาเป็นอารามหลวงชัตรีชื่อวัดป่าเลไลวรวิหารในพระวิหารมีพระพุทธรูปปั้นปิดทองปางป่าเลไลองค์สูง
23.4 เมตรรอบองค์11.20นะคะชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตมีเรื่องนับเนื่องอยู่ในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนและนิราชสุพรรณนะคะเรามาดูกล้องตรงนี้นะคะเขาจะมีกล้องแบบนี้ให้ดูว่าเราดูว่ามันจะเห็นไหมนะอ๋มันเป็นกล้องมันชำรุดนะทุกคนเพราะมันต้องหยอดเหรียญก่อนค่ะหยอดเหรียญ10บาทตอนนี้นะคะอยู่ที่สวนสาธารณะของหอคอยนะคะอากาศดีมากอ่ะแบบลมเย็นสบายนะคะแล้วก็มีแบบว่าน้ำนะคะเต็มไปด้วยน้ำล้อมรอบเลยตรงข้างหลังอย่างนี้ก็เป็นน้ำตกนะคะน้ำตกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกอีกเนี่ยน้ำตกเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ลมเย็นสบายมากข้างหน้าอย่างนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสวนน้ำนะคะของเด็กๆอ่ะแบบเอาไว้แบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบดีมากเลยอ่ะวันนี้ก็เลยมานั่งแบบสูดอากาศสูดบรรยากาศสีเขียวๆนะคะก็รับพลังธรรมชาติไปนะโอเคมากๆเลยอ่ะทุกคนแนะนำให้ลองมาเที่ยวดูนะคะมันแบบถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยก็ลองมาที่นี่ดูเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างเลยนะคะอย่างพาเด็กๆพาลูกๆมาก็ได้เพราะว่ามันเป็นสวนน้ำใช่ไหมแล้วเราก็มานั่งแบบรับเอาแบบลมเย็นๆนะคะนั่งแบบสูดอากาศสูดบรรยากาศสีเขียวไปอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะเนี่ยผมก็จะนั่งตรงนี้อยู่สักพักนึงเพราะว่ารับเอาพลังธรรมชาติก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวค่อยดูว่าอีกจะพาไปที่ไหนนะคะคอยติดตามกันนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ตรงนี้นะคะที่เขาเล่นสวนน้ำกันนะคะแล้วก็อันนี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้ดำๆนะคะนั่งตัดกับเก้าอี้ขาวอยู่ตรงนี้นะคะเย็นสบายมากเลยทุกคนดีดีนะคะนี่ยืนให้ดูส่วนนะมีน้ำตกหลายที่มากเลยอ่ะอันนี้ก็น้ำตกนะคะนี่ก็น้ำตกนี่ก็น้ำตกนี่ก็น้ำตกค่ะทุกคนนี่จะเป็นข้างล่างหอคอยนะคะหอคอยสูง20เมตรหอคอยปัญหานะคะดีดีแล้วก็มานั่งตรงเก้าอี้ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เรามาถึงวัดป่าเลไลที่สุพรรณบุรีแล้วนะคะThank you.
วังยายมันจะออกพอดีได้ได้สองหลุมสองมุมจะเข้ามุมไหนเนื้อ160
อยากกินมะม่วงหวานไหมคะอันนั้นมันจ้ามันหวานอันนี้เปรี้ยวเอามันเอาอันนี้อะไรเนี่ยจัดเก่งดาวตาฮะดาวตาดาวตา160กะโลมันคืออะไรนะคะดาวตาที่ลูกตาลหวานมากหวานมากก็เชื่อมก็หวานตอนนั้นที่ก็เป็นตาลฉ่องอ่อนๆนะแล้วพอมันแก่มันออกรอบวันนี้ก็คือข้างในมันกว่าจะได้กินหลายขั้นตอนไม่แข็งกว่าจะได้กินเลยนะเขาต้องไปทำให้มันงอกแล้วก็ต้องมาตอนแล้วก็ต้องไปก้อนกว่าจะได้กินเนี่ยสามชั้นกว่าจะได้ถึงชั้นเนี้ยสามชั้นเป็นคนที่เห็นปลาแห้งไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าศาลหลักเมืองจะเป็นยังไงนะคะศาลหลักเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นศาลเจ้าพ่อหรือเปล่าร้อยบาทรับวันหนึ่งเฉพาะหนึ่งร้อย
ท้ายหน่อยทำไรอ่ะทำไรอ่ะนี่เขาก็จะมีตลาดแบบนี้ว่าหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะนี่ทุกคนค่ะอันนี้ก็ตอนนี้เราเข้ามาที่ศาลเจ้าแล้วนะคะศาลเจ้าก็เดี๋ยวเราไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรนะคะข้างในเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือรูปปั้นมังกรนะคะครับทำบุญนะครับจะแลกต่างซื้อทูปเทียนมาแลกประชาสัมพันธ์ครับแบงค์พันแบงค์500แบงค์ร้อยจะแลกแบงค์20มาได้เลยครับนี่คนก็นิยมไปถ่ายรูปกันนะคะเป็นรูปปั้นของนักรบครับขอขอบคุณนะครับคุณฐานุตรานะครับอุณหกาจิตครับร่วมมาอีก1ถุง100บาทครับโฆษณาบุญด้วยครับเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับรับทราบแล้วจงโปรดประทานประทานพรให้สุขภาพเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยครับบรรยากาศโดยรอบนะคะครับไหว้เจ้าพ่อเชิญครับทูป20บาทครับใครไม่มีแบงค์ย่อยมาได้ประทานสัมพันธ์ครับเข้าทางด้านทิศเหนือปากธูป3ดอกเดินออกทิศใต้นะครับจุดธูปแล้วมาจุดที่1เลยครับพี่ครับจุดธูปแล้วมาจุดที่1ที่เสาสูงด้านหน้าไหว้เทพพญดาฟ้าดินก่อนครับจุดที่2คือเจ้าพ่อหลักเมืองด้านในครับ2ด้านในก็จะมีเทพต่างๆนะคะที่อยู่นี้ครับไหว้เจ้าพ่อเชิญได้เลยนะครับทูป20บาทนะครับพวงมาลัย2พวง20บาทนะครับใครไม่มีแบงค์ย่อยมาแลกประชาสัมพันธ์แบงค์พันแบงค์500มาได้เลยครับฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาประมาณเวลา6โมงนะคะ6โมงพอดีเลยเราก็ออกจากสุพรรณแล้วนะคะก็จะถือโอกาสปิดร็อกเลยนะคะก็จะต้องลาพี่ๆน้องๆทุกคนไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็กดติดตามนะคะใครชอบกดติดตามกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะมีคลิปวอล์กที่ไหนอีกนะคะลองกดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปไหนก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่รับชมนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ก็เลยยังไม่ถึงบ้านนะก็ต้องแวะกินข้าวก่อนคนค่ะตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะก็จะมีแกงป่าปลาคังนะคะแล้วก็ทอดมันแล้วก็อีกสั่งน้ำข้าวโพดไปอีกนะคะก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อน